วัสดีครับ mcord.net กับพีรพลอนุตตรโสหรือโยแวครับวันนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆฝีมือทีมนักวิจัยคนไทยที่ Nextech ชื่อว่าแอป SafeMate ที่ช่วยประเมินการขับขี่รถยนต์ไม่ว่าจะขับเองหรือว่าเป็นผู้โดยสารเพียงกดเปิดแอปให้บันทึกก่อนออกเดินทางแอปจะตรวจจับได้หมดว่าตลอดเส้นทางมีพฤติกรรมเสี่ยงกี่ครั้งตรงไหนบ้างอย่างเช่นการเร่งการเบรกเปลี่ยนเลนเลี้ยวกระทันหันรวมทั้งขับเร็วเกินกำหนดซึ่งแอปจะส่งเสียงเตือนให้เพลาๆลงกันหน่อยด้วยครับโดยอาจจะใช้ในรถเก๋งแบบนี้หรือว่าจะไปใช้ในรถบัสรถเมย์ก็ได้เสร็จแล้วก็ยังมีการให้คะแนนฝีมือขับรถด้วยแอป SafeMate นี่นะครับนอกจากจะดูแลการขับรถส่วนตัวได้แล้วนะฮะยังดูแลการขับรถเวลาเราขึ้นรถบัสขนาดใหญ่อย่างเช่นรถคันนี้ด้วยนะฮะก็จะรู้เลยว่าคุณลุงขับแกขับดีขับไม่ดียังไงคุณลุงกลัวไหมฮะไม่กลัวครับเพราะว่าอะไรครับมั่นใจครับเราขับปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหแม่นี่มีรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยหนึ่งในทีมวิจัยเล่าเบื้องหลังว่าได้ออกแบบโปรแกรมที่สามารถแปลพฤติกรรมการขับรถจากข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไปผนวกกับข้อมูลพิกัด GPS จนได้ระบบที่ตรวจวัดได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำและได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแล้วหลายเล่มครับอ๋อครับมันจะใช้ข้อมูล GPS นะฮะที่วัดความเร็วความเร่งแล้วก็มี motion sensor ข้างในซึ่งทราบว่าโทรศัพท์ในเคลื่อนที่แนวราบแนวดิ่งแนวตั้งอะไรพวกนี้นะครับคืออย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคนขับเบรกกระทันหันเนี่ยโทรศัพท์มันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าเราก็ใช้ motion sensor เนี่ยบอกได้ครับแล้วตัวนี้คือมันจะรู้ในนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ใช่ครับเราใช้โทรข้างในเลยครับแม้แอป SafeMate จะทำงานตลอดเวลาแต่ก็ใช้แบตเตอรี่แค่ราวชั่วโมงละ 10-15% และใช้ข้อมูลเน็ตราว1เมกะไบต์ครับน้อยกว่าเล่นเกม Candy Crush หรือดู YouTube ซะอีกประโยชน์ของ SafeMate ไม่ได้มีแค่บันทึกการขับรถไว้ดูคนเดียวหรืออัพเฟซกันเก๋ๆนะครับแต่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกอัพโหลดไปยังระบบกลางของ Nextech ด้วยซึ่งประชาชนทั่วไปที่ใช้ Android และ iOS ก็สามารถเปิดแอปมีส่วนร่วมช่วยกันสอดส่องการขับรถสาธารณะได้ครับทาง Nextech เปิดให้หน่วยงานที่สนใจนำความฉลาดของระบบนี้ไปติดตามดูฝีมือการขับรถของบรรดาโชเฟอร์ทั้งหลายแม้ที่จริงรถเมย์บางสายน่าจะเอาไปใช้ก่อนเลยนะครับช่วงนี้ไปติดตามพาเรทไอทีกับน้องแปมนะครับผมโยแวร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแปมปรียพรชัดแจ่มยากรพาเรทไอทีค่ะนี่คือหน้าจอของ Android TV ที่ Google เตรียมเปิดตัวเป็นอีกรายเข้าสู่ตลาดกล่องดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตกับผู้ปรับรายใหญ่ทั้ง Apple TV และ Amazon Fire TV หรือแม้แต่เครื่องเกมอย่าง Xbox ค่ะส่งท้ายด้วยคลิปสวยๆฝีมือนักออกแบบภาพวิดีโอชาวเยอรมันติดตั้งกล้อง GoPro 6ตัวมาประกอบลงบนแท่นที่ออกแบบพิเศษที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติสามารถถ่ายภาพรอบทิศมาประกอบกันจนเห็นเป็นพื้นโลกกลมๆแบบนี้น่ารักสวยงามเชียวค่ะ